เพเคครับเพจอันนี้นะจะเป็นเซตติ้งจอยที่ผมเคยส่งให้พี่ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็คือการเล่นเกมลับอย่างที่ผมเปิดให้ดูเมื่อวาน LT ก็คือปุ่มเข้าเข้าจ็อกกิ้งอะ่ะแบบว่าจ็อกกิ้งไว้รอจังหวะนะครับส่วน RT ก็คือวิ่ง LB ก็เปลี่ยนนั้งเตะ RB ก็เรียกกองหลังเหมือนเรียกบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปุ่มอีกปุ่มก็จะเป็นปุ่มสีเหลี่ยมนะเข้าประทับหักและดึงอะ่ะมันอาจจะเป็นปุ่มเขียนว่าปุ่ม X บน Xbox นะครับเนี่ยครับนี่คือปุ่มหลกักๆเกมลับถูกไหม ส่วนถ้าถามว่าปุ่มไหนที่ใช้บ่อยที่แบบว่ากดได้กันค้างไว้เลยได้เนี่ยก็คือปุ่ม LT กับ RT พี่เวลาเล่นเกมลับเนี่ยบางทีอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องออไปเล่นเพ c ซิ่งใส่เขาก็ได้ถ้าเราไม่ถนัดถ้าเรากลัวว่าถ้าเราวิ่งเข้าหาเขาแบบเร็วๆแล้วเราไม่ได้บอลเนี่ยเราก็เล่นแบบคอยดักจังหวะส่งก็ได้ครับนะเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันว่ามันได้ยังไงได้บ้างอ่ะไปเลยพี่มานี่ครับดูนะผม เห็นจังหวะนี้ใช่ไหมครับพี่ดูนะครับจังหวะที่ผมเสียเตะมุมนะเนี่ยมาปุ๊บแล้วเขาพยายามจะเบิ้ลออกมาให้ตูเล่นนะผมอะต้องมาสวิตสวิตก็คือเปลี่ยนนักเตะนะกดปุ่ม L1 เนี่ยมาที่เจอรลาดปุ๊บพอเจอรลาดปุ๊บผมก็แค่วิ่งมาเลยพี่ไม่ได้มีอะไรเลยครับคือที่พี่เห็นที่เขาวิ่งเพรสซิ่งกันเนี่ยคือเขากดแค่ปุ่มวิ่งกับอนาล็อกทิศทางมาพี่เนี่ยวิ่งมาหาคุมโซนไว้เสร็จปุ๊บพอเขาจ่ายบอลเนี่ยผมต้องรีบสวิตดูนะพี่ ผมต้องรีบสวิตไปหาฟานได้เห็นไหมครับผมกด L 1สวิตไปหาฟานได้หรือถ้าสมมติว่าสวิต L 1ไม่แมน่นเนี่ยไอ้นอนาลอกขวาเนี่ยพี่จอยมันจะมีอนาลอกขวาอันนึงใช่ไหมอนาลอกขวาพี่สามารถใช้นั้นอนะเลื่อนเลื่อนไปหาตัวที่เราแบบต้องการไปได้พี่สมมติพี่จะไปหาฟานไดยอย่างเงี้ยพี่ก็เลื่อนขวาไปให้มันสวิตไปหาฟานไดนี่ครับพอปุ๊บหาฟานไดปุ๊บ,บ,บ,บผมอะก็ตัดสินใจเข้าไปเพื่อเพซซิงเพื่อแบบแย่งบอลแต่มันไม่ได้พอแย่งไม่ได้แล้วทําไงครับคราวนี้ ยังแรกเสร็จปุ๊บผมพยายามคุมโจโกเมสมาให้มาจริงๆอ่ะไม่ควรคุมโจโกเมสเพราะว่ามันเสียตำแหน่งพี่เห็นปะตอนแรกมีต่งงการให้ว่าพอผมดึงลงมาปุ๊บอ่ะเสียตำแหน่งแหละผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นโรบสันแทนเพราะโรบสันเนี่ยมันกำลังวิ่งลงมาพอดีปุ๊บพอลงลงมาโรบร์สันปุ๊บผมก็นี่เลยวิ่งเข้าไปหาเลยครับวิ่งเข้าไปหาแล้วก็กดสี่เหลี่ยมแล้วพอเนี้ยมัน,ม,น,ม,นมันเมื่อกี้มันสเตนไม่ได้อะ่ะคือแบบตัวมันต่างกันนะความสูงและความใหญ่มันแยกวบอไม่ได้แต่ไม่เป็นไร ผมก็เลยสวิตจากโบารบรสันไปคูฟันได้แทนแล้วผมกดบอดอ่าฟังนะพี่ตอนนี้ที่ผมสถานก,การณ์นี้คือผมกดปุ่มวิ่งแล้วก็กดปุ่มบอดก็คือปกกดปุ่ม RB วิ่งกับ RB นะให้โจโกเมสมันดูเห็นไหมโกเมสมันดูโกเมสมันดูอยู่อ่าแล้วคราวนี้ผมก็ค่อยสวิตมาโกเมสเพราะว่าตัวมันอยู่ใกล้แล้วไงสวิตมาให้เขาแบบหลอนนะ่ะให้เขาแบบไม่รู้ต้องทำไงต่ออ่าแล้วคราวนี้พอเขาส่งไปปุ๊บผมรีบสวิตหากลางเลย เห็นไหมครับพอเข้าหากลางปุ๊บเขาจะไม่รู้แล้วว่าจะวนยังไงอ่าแล้วครนี้ก็เป็นในกรอบในกรอบเห็นปะเห็นพี่เห็นอานอของปะอ่าวเรนอ่าพี่ดูอานของราเมื่อกี้อ้าวทำไมเป็นเนี้ยหายแล้วหนึ่งนะโมผมมือผมไปโดนอ่ะพี่ดูนะจังหวะไหนวะนี่อ่ะนี่นะครับเนี่ยฟานได้ผมไปเข้าบอลไม่เจออานเห็นปะมันย่องเห็นปะครับเห็นห้าย่องปะเมื่อกี้ห้าจ็อกกิ้งเอาพี่ดูทีเนี่ยมันย่องมันย่องเนี่ยคือผมกดปุ่ม LB แล้วก็ lt อืมนี่นะครับกดปุ่ม lb lt ใช่ไหมใช่ดิอขอดู่ันใช่ไหม lt เอาไว้กด lt rt เออผมลืมว่ามันชื่อปุ่มอะไรกด lt rt ให้อานนวนย่องดูนะปุ๊บย่องย่องเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วพอมันใจแล้วเราได้บอลแล้วเรากดสี่เหลี่ยมแบบแยกบอลไปหรือปุ่ม x ของพี่นั่นแหละปุ่มบน xbox อ่ะอ่าแล้วครันนี้ครับไม่จีกจังหวะหนึง่งจจังหวะที่เขากนะ็วิ่งตรงๆมานะวิ่งตรงๆมาเลยนะแล้วผมอะ ไม่มีตัวแล้วใช่ไหมเพราะแบ็คซ้ายผมลวขึ้นไปแล้วนี้ทํางานสถานการณ์นี้ผมเลยตัดสินใจครับบังคับเจอหลาคนเดียวเลยครับเนี่ยวิ่งอย่างเดียวเลยพี่ไม่กดอะไรเลยครับกดแค่ปุ่มวิ่งไปหาแล้วเสร็จปุ๊บแต่ว่าถ้ากดวิ่งเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวมันจะเริ่มไหลพี่เห็นไหมพี่ดูนะวิ่งปุ๊บเห็นปะถ้าพี่ไม่หยุดวิ่งอะ่ะตัวมันจะไหลออกไปเลยเว้เนี่ยผมวิ่งแล้วผมพยายามกด L LT อะ่ะกด LT RT เห็นไหมตัวมันก็กลับตัวมาพอดีครับเจอหลาเนี่ยเนี่ยมันมัจจะมีจังหวะแบบว่ายึกๆนึงน่งๆอ ในที่ยึดไปขวาเห็นว่าเนี่ยมันคือเอ r t ชะชลอครับชลอกลับตัวมาอ่ะแล้วพอเขาส่งเข้ากลางปุ๊บผมสวิสฟันได้รอดักนี่นะพิ่ดูนะตอนแรกเจลานะพอเขาบอลผ่านไปปุ๊บฟันได้คือตัวที่ใกล้ต่อเลยที่สุดไม่ใช่ต่อเลยละใกล้ข้างหน้าตัวตัวกองหน้าเขาอะผมก็เลยบังคับฟันได้วิ่งลงมาแค่นี้แล้วผมก็ไปสวิตไปโกเมสเพื่อไม่ให้เขาวิ่งทะลุช่องพี่เห็นไล้วอตวเล่ใช่ไหมเนี่ยอะไอตัวเนี้ยอะ พี่ดูนะโอ้โหอันนี้มันยากว่ะอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันอเอาใหม่นะ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 อ่าทำไมไม่ได้บอสเอาไปเอาใหม่เอาไปไปเอา้าทำไมกดไม่ได้อะ ว่าไม่ได้มันกลายเป็นทีมเสกไม่เป็นไรอ่ะเอาใหม่1วาอ่ะพี่อย่างจังหวะน,นี้ครับเห็นปะเจลาดวิ่งมาเลยเพราะว่าเฟอร์นานตองเลสเขาวิ่ง,งตรงๆมาผมเลยคุมเจอลาด่ะกดวิ่งค้างเลยครับวิ่งแล้วก็น่าหลอกมาหาเขา เนี่ยแล้วพอเขาไม่ไม่ไปต่อเขาหาักเข้ากลางผมก็เลี้ยสวิตมาฟันได้เพียดฟันได้ใช่ไหมอยู่นี่ฟันได้นะปึ๊บเอามาดักเอามาบางังเฉยๆนะเห็นปะผมเอามาฟันไดมาอยู่ตรงนี้เพราะฟันได้มันจะได้บังการส่งบอลไปตรงนี้ได้แล้วผมก็ไปสวิตโกเมสไปเลือกโจโกเมสเพราะอะไรเพราะว่าถ้าผมไม่เลือกเนี่ยเขาสามารถแทงได้ครับเห็นปะไปบังลายเขาแต่สุดท้ายแล้วถึงเขาแทงมาเขาติดฟันได้ผมอยู่ดีเพราะผมเอาฟันไดมาไว้นี่แล้วอ่าอันนี้ง่ายๆนะุ่มนี้ผมผมไม่ได้กดอะไรเลยอะแค่แค่สวิตเร็วอะครับ ถ้าสวิตไวจเฉยอ่าแยบบ่งนี้อ่าไปผ่านไปอ่าแล้วถ้าพี่ถามครับจังหวัดลูกเขียพี่ควรใช้ตัวไหนในการวิ่งเข้าหาหรือเล่นเกมรับผมแนะนําเลยว่าพี่ใช้กองหน้าครับดูนี่ผมพอไปฝั่งนู้นผมใช้ตอเลสวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปหาอ่าแล้วค่อยสวิตมาซาร่าเพื่อบงังบังไลน์ส่งแต่ลูกนี้เขาส่งไปได้ไม่เป็นไรผมก็รีบสวิตไปโลบสันจบเลยดูอีกทีนะครับพี่เพเขียนะตอนเขียบ,บอลนะปึ๊บ เดี๋ยวปุ๊บผมหาตอเลวิ่งไปเลยตอเลวิ่ง,งใส่วิ่งใส่เสร็จสวิตซาร่าแล้วพอเขาส่งปุ๊บแล้วผมก็ไปสวิตที่ปรบสันแล้วก็กดแยงหมดแค่นั้นนี่ส่วนเกมรับเวลาเราจะโดนสวนกลับนะพี่เสียเต็มมุมปุ๊บทํำยังไงลูกนี้ผมคุมแอมิเลชานเพราะผมต้องบงังระยะตูเร่ของเขาเพราเขาสามเหลี่ยมเนี่ยมันหลุดผมเลยบงังปุ๊บแล้วผมก็พลอยได้อะพอแบบผมมั่นใจแนละ้วว่าลูกนี้ผมได้แน่ผมเลวิ่งลงมาล่างเพื่อเพื่ออะไรนี่ พี่หงใช่ไหมทําไมผมถึงวิ่งมาตรงนี้เพราะว่าถ้าเขาอะ่ะเอาตัวเนี้ยส่งมานี่เอ็มเลชานมีโอกาสตัดตรงนี้ได้ตัดพื้นที่ตรงนี้ได้ผมแล้วคุมเอ็มเลชามานี่ผมไม่ตามตูเล่เพราะว่าวิ่งไม่ทันอยู่แล้วปุ๊บพอมาปุ๊บอ่าเมื่อไรเมืเ่อไม่ได้ละหมดหน้าที่เอ็มเลชานผมก็สวิตตัวโดยกดปุ่ม LB เนี่ยหรือปุ่ม R ขวาเนี่ยคือปัด R ขวาไปทิศทางตัวที่เราจะจะสวิตไปอะ่ะนั่นแหละปัดมาหาเจอหลาแล้วก็มาวิ่งบังทางบอลนนะ แก็ได้บอดอดูวิธีนะไ่ดูนะเล<ม>่ชานวิ่งลงมาเพื่อปิดแม่อสองตูเล่ใช่ไหมนี่แล้วผมว่าวิ่งจะลามาเนี่ยมาชนมาวิ่งบังลายแค่นี้ครับตอนจะโดนสวนกลับอย่างเหตุการณ์เมื่อกี้นะส่วนนี้ก็เพลคิกรอบหนึ่งที่พี่ถามผมนะก็พยายามย้ําให้ดูเนี่ยผมว่าเอาซาร่าครับคุมตอเลสไว้ตรงนี้คุมซาร่าไว้ข้างบนอ่านี่โดนแทงมาแล้วนะทํายังไงเหตุการณ์แบบนี้โดนแทงมาเพื่อผมรีบสวิตให้มันกลับมาพื้นที่เห็นไหมให้มันกี้ของสวิตไปกองหลังเพราะอะไร พราะกันไม่ให้เขาเปิดเข้ามาแบบแทงเอ็กเข้ามาอย่างเงี้ยให้มันมาอยู่พื้นที่ตรงนี้รักษาพื้นที่ไว้แล้วผมก็กลับไปคุมแบ็คซ้ายเหมือนเดิมแล้วผมก็มาคุมนี้นนคุมเอเเลชานเพราะเห็นม้องคุมเอเเลชานพี่เพราะว่าไม่งั้นเขาจะส่งไอตูเล่ได้ถ้าผมไม่มาคุมนะะเห็นปะ่ะตัวเขาวิ่งมาแล้วผมมาคุมรอเชิงเฉยแล้วเนี่ยผมคุมเอเลเ,อเลชานเนี่ยผมกดปุ่ม L T R T เพื่อให้มันวิ่งย่องย่องเพราะว่าถ้าพี่กดปุ่มแค่ L T อ่ะมันจะวิ่งไม่ทนันเลย แล้วถ้ากดปุ่มแค่ RT มันจะวิ่งเลยออกไปอ่าถ้าเขาเปิดมาอ่าก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรอ่าแต่เขายัางได้บอลอยู่นะของย,ย,ออยังได้บอลอยู่ผมทาไงดูนะครับเขาหมกไปปุ๊บนี่ผมหาตัวใกล้สุดคือเทคอเล็กซานเดอร์อโนอันเนี้ยผมใช้การสวิตตัวแบบอนาล็อกขวาอนาล็อกขวาปัดไปหาปัดไปซ้ายสุดก็คืออโนปุ๊บอ่าตัวใกล้สุดนี่แล้วก็ผมว่ามาวิ่งดักหน้าครับมอกวิ่งเฉยๆนะวิ่งเสร็จปุ๊บสวิตไปออกอ่าแล้วก็ยังอยู่อโน แล้วก็ยังวิ่งตามครับนี่ผมเริมสวิตออกแล้วเห็นไหมเพราะอะไรครับพี่เพราะเขาพลิกหาไม่ได้นะเขาพลิกออกไปไม่ได้เขาต้องคืนหลังผมรู้แล้วว่าจังหวะนี้เขาคืนหลังแน่ผมได้รีบสวิตนูนเยสมาเพื่อให้มาอยู่ใกล้และสุดท้ายพอเขาเห็นว่านูนเยสผมมาแล้วเขาก็ไปให้นี่ตัวเล่ตัวนี้ซึ่งผมมาสวิตโกเมสหลอ,อกแล้วก็สวิตนูนเยสอีกทีดูไหมทําไมนูนเยสถึงมาอย่างนี้ได้พาตอนแรกนูนเยสอยู่นี่ใช่ไหมพี่ดูนะนูนเยสอยู่นี่นะมาขึ้นวันนี้ได้เพราะไงเพราะผมกดบอดพี่กดปุ่ม RB พอพี่สวิตมาโกมเมสปุ๊บพี่กด R b บให้หนูนเยสมานี่ให้ตัวปีกเนี่ยมานี่เสร็จปุ๊บพี่ก็สวิตมานูนเยสก็คือเปลี่ยนตัวมาเล่นนูนเยสแทนอะแล้วพี่ก็กดแยงบอลน,นี่จบประมาณนี้ครับอ่ามาดูอีกจังหวะอันนี้ก็เป็นจังหวะที่ผมไปทําบอลเสียหน้าก่อเผ็โทษใช่ไหมแล้วครานี่จะโดนสวนแล้วดูนะผมทําไงถ้าบ,บอลอยู่ตรงนี้นะพี่บอลอยู่บริเวณนี้นะผมจะกดกลับดักล้าหน้าครับพี่เพื่อให้กองหลังมันดรันขึ้นมาแล้วกองกาเห็นปะพี่เห็น เจอลาดกับเอ็มเลชานว่ามันขึ้นขึ้นมาสูงกว่าเดิมเห็นไหมแล้วคราวนี้ผมก็เอาเอ็มเลชานวิ่งมาเอาเจอลาดเนี่ยเนี่ยลูกเนี้ยที่พี่ที่พี่แบบเห็นเขาทํากันว่าทําไมมันตัวมันถึงมันเข้ามาถึงเร็วกันจังอะ่ะเพราะว่าเขาก,กดปุ่มวิ่งมารอไว้เลยไว้พี่เห็นปะผมก็เอาวิ่งมาจ่อไว้แล้วผมก็คุมเจอลาดต่อเพราะอะไรถึงคุมเจอลาดต่อได้ครับเพราะมันเขาเรียกว่าไงมันขึ้นถึงสปีดสูงสุดแล้วเพราะผมกดวิ่งรอมาแล้วไงแล้วคราวนี้พลังนักเตะมันก็มีส่วนเยอะครับพี่ ถ้าตัวไหนพลังนักเตะที่สปีดต,ต้นเยอะความเร็วเยอะมันจะทําแบบนี้ได้บ่อยๆอ่ะดูนี่เห็นไหมสปีดมันขึ้นแล้วครับมันขึ้นมาแล้วมันต่างจากไอ้ที่แจ็คกิลิตมันได้บอลเพราะสปีดมันยังไม่ขึ้นเจอหลาสปีดมันเต็มเต็มเม็ดมาแล้วครับกิลิตเพิ่งติดสปีดก็ไม่ทันเจอหลาก็เลยวิ่งมาแย่งได้แบบประมาณนี้อ่ะลูกนี้แล้วผมทําเสียทําเสียทําไง ส่งฮาลันเห็นไหมพี่ต้องอ่านจังหวะครับต้องรู้ว่าเขาจะส่งตัวไหนถ้าพี่อ่านจังหวะได้แล้วปุ๊บเนี่ยพี่จะได้รู้ว่าสวิตเป็นตัวไหนอ่าอย่างเขาส่งฮาลันผมก็เรียกสวิตมาจอก,กูเมสเลยเห็นปะห้เขาเล่นยากอ่าแต่เขามาตูเล่ใช่ไหมผมว่าสวิตมาฟันได้รอรอดึงจังหวะปุ๊บแล้วก็ได้เลยมันอย่างเงี้อยอย่างจังหวะฟันได้พี่เห็นผมวิ่งลงมาปะเนี่ยเห็นปะจังหวะจากจากจากมันจะวิ่งลงล่างอ่ะผมกด L TR T R T อ่ะเห็นไหมมันจะเป็นย่องแบบนี้เป็นจ็อกกิ้งกับวิ่ง เพื่อบางทางให้พับงบางทางไม่ให้เขาพลิกขึ้นบนอ่ะเขาต้องลงล่างแล้วพราเขาจะลงล่างผมก็สวิตมาอเล็กซานเดอร์อานแล้วเขาก็เตะมาแล้วผมก็สวิตมา no. อานุอีกทีเอาบอลจบนี่ครับอ่าแล้วมาจังหวะดูทาอองจังหวะนี้นะจังหวะนี้พี่เห็นไหมทำไมเอเมเลชานมันถึงมันถึงวิ่งเข้าไปอย่างนั้นเพราะผมกดบอรดกดปุบอาร์บีผมคุมเจอรลาดอยู่นะตอนนี้ผมคุมเจอรลาดผมคุมเจอ,ลา,เจอลาดอยู่แล้วผมกดอาร์บีให้เอเมเลชาน ให้ไปไล่ตรงกลางแค่นั้นครับแล้วพอเขาจ่ายผ่านมาได้เนี่ยผมรีบเอาโกเมสวิ่งมาหาเลยไม่โดนคือจริงๆอะ่ะถ้าดอกเนี้ยเเผ่วบอลแม่นๆยังไงก็โดนนะแต่ผมข้อไม่แม่นเองดอกนี้ดูนะพี่ดูนะครับจังหวะน,นี้ปุ๊บเขาพลิกมาปุ๊บเนี่ยพอเขาพลิกเห็นปะเห็นเคอร์เซอร์บนหัวผมปะตอนแรกผมเจอหลานนะพอเขาพลิกปุ๊บผมอ่านแล้วว่ายังไงให้ตัวใกล้แน่นอนก็คือตัวนั้นตัวขวามือผมก็เลยเอาโกเมสวิ่งเข้าไปหาเลยโหแต่เขาพลิกออกบนนะเขาไม่ได้พลิกออกกลางแล้วพลิกออกกลางน่าจะโดนผมนะแล้วเขาก็หายปุ๊บ พอหายปุ๊บผมพยายามสวิตมาโรเบอร์สันนะครับเพราะอะไรเพราะโรเบอร์สันมันตัวที่สองที่ใกล้กับตัวตัวแรบบิมากที่สุดผมว่าโรเบอร์สันวิ่งเข้ามาอ่าแต่เขาก็หนีมาหาฮารันผมก็ไม่สวิตหาใครเลยครับคราวนี้เพราะอะไรเพราะโรเบอร์สันมันมาเต็มสปีดแล้วพี่เพราะมันผมกดวิ่งมาอยู่แล้วไงกดวิ่งมาแล้วมันวิ่งถึงสปีดแล้วคราวนี้ผมเอาโรเบอร์สันยาวๆเลยแล้วเข้ามาหาฮารันได้อ่าอารมณ์แจ้งอย่างนี้นะจังหวะเมื่อกี้อ่ะส่วนจวังหวะนี้ครับเป็นการเพจจากข้างบน เสซิ่งพี่ดูนะเขากองหลัง,งเขาได้บอลน,นะผมคุมดาวกิดเห็นไหมมันใกล้ตัวนี้สุดเพื่อบังลายบังลายไม่เขาส่งตัวนี้มาตรงกลางเขาต้องต้องส่งข้างล่างมอทิสีอย่างเดียวผมเลยปึ๊บผมดาวกิดเสร็จปึ๊บผมรู้ละส่งมาน,นี่แล้วผมมาคิดว่าเขาจะส่งตรงกลางอกีกผมก็เลยปิดตรงกลางมาเน่ปิดอะแต่เขาเบิ้ลมานี่ถูกไหมอ่าเขาแก้เพสดีอ่าตอนนี้ผมก็สวิต์นี่ครับดูนะครับปึ๊บสวิต์มาเน่ปึ๊บอ่าผมมาสวิต์เจอร์ลาดอ่าเขารีบจ่าย เขาต้องรีบจ่ายเพราะว่าเจอรล่าผมจะถึงแล้วพอเขาจ่ายมาปุ๊บผมสวิตมาหาอาโนเห็นปะ่ะจากเจอราล่มาอาโนเพื่ออ่านอ่านจังหวะแล้วเข้าไปวิ่งเข้าไปหาเนี่ยลูกเนี้ยวิ่งนะพี่กดปุ่ม RT แล้วก็อนาล็อกวิ่งออกขวาไปเพื่อหาบอลน,นี่แล้วก็ได้เลยอย่างนี้ครับจังหวะแบบนี้อ่าส่วนนี้เป็นส่วนการาบอีกทีนะผมบอลเสียป่ะผมเลียสามตัวนะเกมรับเหลือข้างหลังสองตัวเจอร์ลาดตัวหนึ่ง,งจังหวะนี้ครับ พอได้บอลผมก็เอาเจอหลาดมาหาเลยเพราะเจอหลาดเป็นตัวที่ใกล้บอลที่สุดตรงกลางผมเอามาหาเขาเลยวิ่งมาเลยวิ่งอย่างเดียวเลยพี่เห็นไหมพอผมวิ่งเข้าไปปุ๊บเขากลับหลังใช่ไหมพขเขากลับหลังปุ๊บผมเอาเจอหลาดวิ่งออกวิ่งออกไปตัวอื่นวิ่งออกไปตำแหน่งอื่นเพื่อการเท้าท่านแม่สองตัวนี้ในเมื่อเขายังที่เดิมปุ๊บอ่าผมก็ยังคุมเจอหลาดได้อยู่เพราะเพราะทำไมเจอหลาดถึงไม่อยู่นี่เพราะผมเอามันวิ่งกลับลงไปไงดูนะตอนพี่สังเกตดูดีนะครับตอนของสวิตเจอหลาดไปนะแล้วผมปล่อยนะ ผมปล่อยจรหานะปล่อยจอหลาปุ๊บพี่เห็นจรหาไหมเจรหามันวิ่งกลับหาตำแหน่งตัวเองแล้วคราวนี้ผมก็สวิตช์หาจรหาได้อีกทีเพราะมันลงตำแหน่งตัวเองแล้วอ่าแล้วคราวนี้เขาแทงมาผมก็เล่นสวิตเคือเอาง่ายเทคนิคเกมนี้นะพี่พยายามคุมกองกลางให้เยอะครับอย่าไปคุมแบ็กกลับกองหลังเยอะอ่ะนี่พอมาตรงนี้ปุ๊บผมไม่สวิตเจอหลาแล้วผมก็ไปสวิตเอ็มเลชานแทนให้มันวิ่งลงมาตำแหน่งตัวเองตรงนี้ตรงหัวกระโหลกตรงหัวตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันวิ่งมาประจาตำแหน่งอ่ะง่ายๆแล้วพอเอาเอ็มเลชานประจาตำแหน่งปุ๊บ ผมก็มาสวิตอานเพราะถ้าไมถึงต้องสวิตมาอานเพราะว่าแบรดซินวามันอยู่ซ้ายแล้วมันอยู่ปีกแล้วมันเป็นตำแหน่งของแบกแล้วก็แค่กดปุ่มวิ่งธรรมดาวิ่งมาธรรมดาเลยเนี่ยแล้วผมก็รีบสวิตไปฌานเลยแล้วผมก็วิ่งอย่างเดียวเลยพี่กดแค่ปุ่มวิ่ง,งจริงๆครับพอกดวิ่งมาปุ๊บแล้วถ้าอยากให้อานเข้าบอลเห็นว่าอานมันเข้าบอลพี่เห็นปะอานมันไม่อยู่นิ่งอันนี้ผมกด RB ปุ่ม RB นะเท่ากับตอนนี้ต้องกด2ปุ่มนะกดปุ่ม RT แล้วก็ RB นะ ปุ่มวิ่งกับปุ่มบอดเข้าอ่าปุ๊บอ่าแล้วเขาจ่ายมา่างนี้เพราะเขาจ่ายเนี่ยเรารู้แล้วว่าจ่ายมาเนี่ยตัวไหนใกล้สุดครับจ่ายข้างบนจ่ายข้างบนดูนะตัวไหนใกล้สุดเจอหลาดใกล้สุดใช่ไหมผมก็สวิตไปเจอหลาดแล้วไปดักไปดักไม่เขาพลิกง่ายๆอ่าดักแล้วนี่เขาพลิกได้พลิกปุ๊บอ่จาจังหวะนี้ผมก็เอาโกเมสคุมโกเมสมาบางังฮารันแล้วกดแค่นี้เลยครับเนี่ยเพราะว่าถ้าพี่ไม่คุมฟันไหนนะพี่ดูนะ ผมไม่ได้กดอะไรผมแค่เอาโกเมสมาคุมฮารานันแล้วพี่ดูว่าฟานได้มันไม่เสี็ตำแหน่งเพราะพี่ไม่ได้คุมฟานได้อยู่แหละอ่ามันก็เป็น AI เล่นให้แล้วจังหวะนี้พอเขาพอผมมาบาังทางฮารันแล้วใช่ไหมเขาก็ขึ้นข้างบนเวแพ้กินลิตพอให้กิลลิตคขาเนี้ยเนี่ยแหละอันเนี้ยสิ่งที่ถูกต้องก็คือเอาฟานได้ไปวิ่งหาตูเล่ก่อนเพราะตูเล่กำลังจะวิ่งหาช่องแล้วจังหวะที่ผมคุมฟานได้เนี้ยพี่เห็นรูรสันไหมทำไมมันถึงไปอย่างนั้นทำไมมันถึงวิ่งตามไปอย่างนั้นเพราะผมกดบอร จังหวะนี้นะผมกดวิ่งนะกด RT นะครับเลือกฟังไรวิ่งไปข้างบนใช่ไหม RT เข้าไปแล้วก,กด RB กด RB ค้างไว้ให้ให้โลบัสันนะวิ่งเข้าไปหาใกล้ๆแล้วผมอาลซวิทไปโรบัสันแล้วก็ปล่อยปุ่ม RB สังเกตง่ายเวลาใช้บอร์ดอย่าก,กดค้างเยอะเพราะว่าถ้ากดค้างจะนักเตะันจะเสียตำแหน่งพี่ไอปุ่ม RB เนี่ยกดแล้วปล่อยกดให้จนจนเรามั่นใจว่านักเตะเนี้ยมันไม่เสียตำแหน่งแล้วค่อยปล่อยพี่เห็นไหมอันนี้ผมปล่ปลอยปุ่ม RB แล้วนะ ปล่อยนะอาบีถ้าผมไม่ปล่อยอาบีเนะดอกอนี้เป็นไงรู้ไหมเจอหลาดก็จะวิ่งเข้าไปข้างบนด้วย <c oughs> ผมได้ปล่อยอาบีเพราะว่าเวลาพี่สวิตมาสมมติพี่สวิตมาโรบัสสันใช่ไหมแล้วพี่กดอาบีเนี่ยกดปุ่มบอร์ดเข้าเนี่ยมันจะเป็นเจอหลาดเว้ยมันเป็นเจอหลาดที่วิ่งเข้าไปหาลูกบอลที่สุดอจบเรื่องบอร์ดเข้านะพี่เสร็จปั๊บพอเขาลงมั้งล่างผมก็สวิตหาแล้วเนยพอเขามาถึงเนี่ยพี่เห็นไหมพอเขามาเล่นกองหน้าปุ๊บผมจะสวิตหากองหลงังทันทีเพื่อให้บีพื้นที่เขาเล่นยากเนี่ยอย่างน้อย่ลาาากมหเฉยเนี่ยครับเห็น ลากมาเลยลากมาตามกองหน้ามาแล้วเสร็จปุ๊บถ้าเขาจะหักผมก็ปล่อยปล่อยหักไปเนี่ยไอ้ปุ้มเห็นปะเห็นจงมเมนินมันย่องๆมากผมกด L2 ALTRT เว้ยให้มันย่องย่องแล้วกลับตำแหน่งไปแล้วผมไม่วังคับมันแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเริ่มเสียตำแหน่งเกินไปนะครับเห็นปะเนี่ยแต่ข้อเสียนะพี่พี่ดูข้อเสียนะถ้าผมฟุมกองเม์มาอย่างเนี้ยพี่เห็นอะไรไหมพีข่ข้างไหนปะข้างไหนโล่งสัตว์อะโคตรโล่งผมได้เอาโกเมสกลับไปเว้ย ดูนะโล่งจัดเลยเห็นป่มผมเลยเออผมเลยมาดูอ่ะข้างในมันโล่งว่ะผมก,ก้มยิ้มก็ไปดีกว่าแล้วผมอ่ะม,มาคุมกองกลางแทนด้วยเพราะผมรู้แล้วว่าไงเขาต้องไม่ส่งตัวซ้ายก็ส่งตัวขวาผมเลยเอาเทมเป้เลชานเนีย่ยยืนกลางๆไว้โดยการกดปุ่ม L2 ก็คือ LT อ่ะ LTRT อ่ะ LTRT ให้อยู่ระหว่างกลางมาจ็อกกิ้งด้วยเห็นป่มแล้วผมก็สวิตออกสวิตหานแล้วผมก็อ่านว่าเขาจะจ่ายไอ้ตูเล่หรือเปล่าเพราะว่ามีโอกาสจ่ายนี้ได้ใช่ไหมพีเข้างบนและจ่ายผมเลยเอาฟานไดมาดับตูเล่แล้วผมก็สวิตมา เอ็มเลชารกดแล้งบอลฮะเขาก็จะทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะโดนเพจโดบนบีบอ่ะูจังหวะนี้นะเอ็มเลชารปุ๊บดุนเนียสอยู่นี่นะพี่ดุนเนียนะนะอยู่ตรงนี้นะผมกดปุ่ม R B นะนี่เอ็มเลชารผมกดเอล์บีเอเอดกดแอนี่นะ L T R T ให้มันชะลอจ็อกกิ้งนะจ็อกกิ้งเสร็จปุ๊บผมกด R B กด R B เพื่อให้ดุนเนียสมาพอดุนเนียสมันมาปุ๊บ,ขบเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเห็นปะ่ะมันก็นี่แหละครับบอลเสียบ,บอลไปแล้วนี่ยังไม่จบจังหวะนี้ พอจังหวะนี้เขาจ่ายมาได้ฮารัตออกล่างมาผมคุมอเล็กซานเดอร์อโนเพาอเลยเพราะมันใกล้บอลที่สุดอ่าแล้วก็เสียเพไปเนี่ยแหละครับประมาณนี้พี่เกมรับเกมรับถ้าผมที่บายละเอียดอะ่ะมันจะได้ประมาณนี้จริงส่วนที่พี่สงสัยอะไอีกอะ่ะพี่ก็ถามผมที่หลังได้เนี่ยอย่างที่พี่พิมพ์มาเนี่ยเดี๋ผมอธิบายให้พี่ฟังแล้วกันตั้งแต่แรกเลยนะ พี่แล้วไม่เป็นแล้วไม่มีความเข้าใจว,าว่าจังหวะไหนควรกดปุ่มแบบไหนตั้งดูคลิปเอดีซีที่โปรลีกไทยและคลิปนักแข่งนีนพบว่าการเล่นเกมนี้มีสถานการณ์สามสี่านการเต์ดเติดติดอ่าข้อหนึ่งฐานการเราไปฝ่ายรับพยายามยึดคุมโซนไว้เป็นโซนสวยๆเช่นแผนสี่สองสองนักแข่งสามารถยึดคุมโซนเล่นเป็นแผงมีฟิลสี่ตัวอย่างสวยๆจนคู่แข่งทำได้ถึงบอลไปมาไม่สามารถเขาทำได้จีพอทุกจิตมีที่เรายึดคุมมาสวยๆในจังหวะนี้อ่าข้อแรกนะครับที่มันยิงอย่างนั้นได้เพราะอะไรรู้ไหมพี่ที่มันอย่างนั้นเเพราาะว่่ีย พี่ดูฟอร์เมชันนะฟอร์เมชันเป็นอย่างนี้ถูกไหมหน้าสองตัวปีกซ้ายปีกขวากลางสองตัวแล้วก็หลังสี่ตัวที่มันยืนอย่างนั้นได้เพราะว่าเขาคุมแค่กองหน้าสองตัวครับคุมแค่กองหน้าก็คือสวิต์เล่นแค่กองหน้าสองตัวนี้เท่านั้นนะครับมันเลยทําให้ฟอร์เมชันนั้นยืนอย่างนี้อย่างแม่นยําและยืนอยู่ที่เพราะผมบอกให้ว่าเทคนิคเกมนี้นะพี่การที่เราไปคุมตัวไหนอะนักเตะม,มันจะดูตำแหน่งครับเช่นสมมุติ พี่คุมตอเลสอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็สามารถวิ่งตอเลสได้ไปเลยไงวิ่งได้วิ่งไปไหนก็ได้ไงแต่ถ้าเราไม่คุมแหละพี่ดูอย่างกองกลางนะกองกลางเราก็จะยืนอยู่สองคนเนี่ยเพราะเราไม่คุมซาร่าก็จะอยู่ปีกซ้ารก็อยู่ตรงนี้เพราะเราไม่คุมแต่เมื่อเราคุมเมื่อไหร่อ่าเห็นไหมจะเริ่มเข้ามาในแล้วล้วก็จะไปออกนูน่นออกนี่เห็นไหมครับอันนี้คือการเสียตำแหน่งนะครับอ่าอย่างตอเลสเนี้ยตอนแรกอยู่ตรงกลางใช่ไหมพอผมคุมมาบนปุ๊บอ่าเสียตำแหน่งแล้วแล้วขเนี้ยตรงนี้ก็จะขึ้นมาตรงนี้ ไอกองหน้าอีกตัวเห็นไหมพี่ดูนะมาเน่ตอนแรกอยู่ตรงกลางสนามใช่ไหมพอคุมตัวอะไรขึ้นไปข้างบนมาเน่ขึ้นมาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะพยายามมาอยู่ตัวมาเล่นเกมรับกับตัวที่ตัวว่างอ่ะมันตามมาเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับมันเลยทําให้ฟอร์เมชั่นเขาอยู่อย่างนั้นได้เพราะนักแท่งส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่ค่อยคุมตัวที่อยู่ไกลบอลเขาคุมตัวใกล้บอลครับคุมกองหน้าแล้วพยายามคุมโซนไว้อ่ะคือยืนโซนอ่ะยืนโซนแบบว่ากด ที่พี่บอกว่ากดปุ่มอะไรในการเป็นยืนโซนสวยๆอะ่ะมันคือกดปุ่ม L T R T พี่ L T R T ครับค้างไว้แล้วก็แบบหมุนนะ่ะอยู่กับที่แล้วก,กดอะลอกอะไรเงี้ย L TR T R T อเนลอกให้มันแบบให้ตัวเองมันอย่างเงี้ยพี่เห็นว่าตัวมันตอนแรกอะตัวมันจะวิ่งข้างบนอย่างนงี้ใช่ไหมล่ะมันก็จะกลายเป็นแบบเฉียงๆกินเฉียงเ,ยงเ,ยงเยงพื่อบังลายส่งอะไรเงี้ยครับส่วนต่อไปนะ ข้อสองเมื่อฝ่ายรับจัดสรรในการยีคุมโซนได้อยู่หมัดมันจะเกิดภาวะที่คู่แข่งเข้าทำไม่ได้อ่าปึ๊บ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 อ่าตัดบอลจังหวะนี้สามารถพุ่งเข้าแย่งเร็วเพื่อตัดบอลอ่าเพื่อวิ่งตัดตัดบอลใช่ไหมที่พี่บอกผมดูนะครับเขาขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยตัดบอลง่ายๆเลยพี่อย่างที่ผมบอกพี่ไปจังหวะนี้นะครับเขาก็เซตบอลมาเนี่ยผมก็วิ่งหาเนี่ยเห็นไหมครับมันตัดบอลได้เหมือนกันอย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรก ว่ามันตัดบอลได้แค่พี่กดปุ่มวิ่งแล้วก็ปุ่มอาห็อกวิ่งมาหาเขาอย่างเดียวแล้วก,กดปุ่มแย่งบอลแค่นั้นแหละครับอย่างจังหวะที่เขาที่ผมตัดที่พี่ผมตัดบอลได้อีกนะจังหวะนี้อ่าเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดเห็นไหมผมกดเช็คล้ำหน้าไปทีนึงปุ๊บแล้วคราวเนี้ยเนี่ยผมก็วิ่งมาหาเขาเพสเร็วๆเลยก็คุมแค่ตัวเดียวเลยพี่คุมแล้วก็กดวิ่งค้างไว้ครับคุมเจอหลาดแล้วกดวิ่งค้างเอาไว้อ่ามันเลยวิ่งเ,เข้ามาได้แล้วก็อีกอย่างพลังนักเต่ด้วยครับพลังัเต่มีส่วนเยอะมาก แล้วข้อที่สามอันนี้อ่านไปแล้วข้อที่สามข้อที่สี่สถานการณ์ฉุกเฉินจนตัวหน้ากรอบคุมโซนอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นความสามารถเฉพาะคนจริงๆพี่ไม่ใช่ทุกคนจะทําได้ที่พี่บอกว่าเขาแย่งกระแทกทุกเรื่องถูกมุมจนสามารถประคองตัวตัวรอดจากสถานการณ์ไปได้เนะอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็กดอย่างที่ผมทำแหละครับแบบนี้ก็คืออย่างเนี้ย อย่างอ่าจังหวะแบบอที่ผมโดนขึงเมื่อกี้ใช่ไหมไมันมีจังหวะหนึ่งที่ผมโดนขึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมอธิบายไปแล้วจังหวะแบบนเนี้ยเนี่ยโดนขึงหน้าเพราะอะไรมันถึงเข้าไม่ได้เพราะผมปิดทางเข้าหมดเลยไงเอาง่ายคือเวลาสวิตตัวพี่กด l หนึ่งอยู่แล้วอะแล้วพอสวิตมาตัวใกล้บอนพี่ก็กดวิ่งเข้าไปครับกดปุ่ม rt อะวิ่งเข้าไปหาวิ่งเข้าไปหาอ่าแล้วถ,ถ้าพี่อยากคุมโซนเนี่ยเห็นไหมพี่ยนกล้มไหมขคุมโซนไหมผมกด L T R T แล้วก็ทิศท,ทางอ่ะผุมโซนแม่เขาส่งเข้านี่แล้วก็สวิตช์ออกประมาณนี้ครับเนี่ยเขาก็เข้าไม่ได้เนี่ยแล้วก็เหมือนเหมือนครั้งแรกที่ผมอธิบายเพย์พี่ไปครับพอที่สี่ส่วนชิวๆแบบไทยคุเข้าารบีเลเบียดละแย่งกันอย่างมาวัที่พี่ไม่รู้รว่าเขากดปุ่มอะไรถ้าพี่พยายามทําเหมือนเขาบ้างพี่ก็เป็นฝ่ายอย่งบอลไม่ได้เพราะไ้่ทำายังไงปลุกมามือนจริงเพราะบอดในการพุ่งข้าไล่ลาบพุ่งใส่อ่านั่นแหละทําได้ไงก็อย่างที่ผมบอกพี่ มันก็คือการวิ่งเข้าไปหาเลยครับมันไม่มีปุ่มอะไรเลยพี่มันแค่เป็นการที่เนี่ยหิวบอลก็คือวิ่งเข้าไปเนี่ยแค่นี้นะพี่วิ่งเข้าไปแล้วพอพี่มั่นใจว่ามันวิ่งไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะในเมื่อพี่วิ่งเข้าไปมันไม่ได้บอลอ่ะพี่จะวิ่งเข้าไปอีกทําไมถูกป,ปะครับพี่ก็ต้องกลับอ่ะอย่างเจอหลาเห็นไหมคู่ผมอ่ะคิดว่าถ้าผมวิ่งเข้าไปเนี่ยผมต้องได้แนะ่แต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ปุ๊บผมก็ต้องวิ่งกลับออกมาอยู่แล้วแบบเนี้ไม่้ไม่ได้โดนตัดเนี่ยอ่ะเนี่ยก็เจอ่ะ คือคือมันมันไม่ถึงบอลอยู่แล้วพี่เพราะเขากลับหลังไงเราก็ต้องกลับตามที่พี่บอกว่าทําไมถึงต้องทําไมทายังไงถึงวิ่งไล่ขนาดนั้นนะก็อย่างอันนี้แหละพี่มันก็มีตัวอย่างให้พี่ดูอยู่แล้วว่าอย่างจังหวะที่ผมบอกพี่ที่ผมวิ่งใส่ให้เขาอะเนี่ยจังหวะเนี้ยเนี่ยเนียเนียดูนะวิ่งใส่ได้เพราะอะไรเนี่ยเพราะผมวิ่งมาแล้วไงวิ่งมาหล่อแล้วก็มันไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยครับปุ่มแค่กดปุ่มวิ่งแล้วก็ปุ่มสี่เหลี่ยมเข้าปะทะมันคือปุ่มเอของพี่แหละไอปุ่มสี่เหลี่ สรุปพี่ไม่รู้ว่าในการเล่นเกมรับต้องกดปุ่มอะไรกดกี่ปุ่มกดหลายปุ่มมาสองกันไหมกดค้างไว้แล้วกดแช่ไว้ไมั้ยกดเรือกดแช่อะโอเคสรุปแล้ว <laughs> ถ้าพี่ถ้าพี่จะไล่ล่าแย่งบอลพี่กดวิ่งค้างครับวิ่งค้างแล้วพอใกล้ๆปุ๊บพี่กดสี่เหลี่ยมนี่การเข้าบอลกดกระแทกไปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมครั้งเดียวอามาคือปุ่มเอของพี่อะเออปุ่มแย่งบอลอะอ่าแล้ว ไม่ต้องกดรัวจังหวะแบบนี้ถามว่ากดรัวได้ไหมได้แต่มันจะเสียฟาวกดรัวก็ได้หรือไม่ต้องรัวก็ได้จังหวะนี้นะครับส่วนจังนี้เหมือนการจังนี้คุมโซนไว้ครับผมกด L2 L, L T R T ไว้ y. เห็นไหมมันจะด็อกกิ้งมันตัวมันไม่เสียตำแนงแล้วก็วิ่งลงมาเลยครับวิ่งลงมาแล้วก็เอาบอลไปแล้วจังหวะนี้เหมือนการน,นี่เห็นไหมทําไมตัวผมถึงเข้ามาบอลดนเลดัวโนอ่ะเพราะอะไรเพราะผมอ่านจังหวะไปแล้วจังหวะยึงไ,ไงเพราะผมรู้ว่ายังไงกลยุทธการแม่ส่งตัวนี้แน่มาส่งแบค มาส่งปีกมันแน่ผมเลยรีบไปคุมอาร์โนครับนี่สวิตสวิตตัวก็เอลบีแหละพี่อปุ่มเอลบีของพี่อ่ะกดมาเพื่ออาร์โนแล้วก็กดสี่เหลี่ยมก็คือกดแย้งบอลนะปุ่มแจ้งบอลท้อนี้แหละครับพี่ถ้าส่วนไอ,ไอที่พี่บอกว่าคูแ่แข่งเคียงกลางมาปุ๊กอะถ้าเราอยากลองไล่ล่าบอลก็ผมก็ทำม,มาให้พี่แล้วเหมือนกันที่ข้อปุ่มอะเหมือนผมมาย้อนมาย้อนคำพูดที่ผมพูดนะให้มันแบบว่าชัดเจนขึ้นเผื่อพี่ได้เข้าใจง่ายขึ้นนะตัวนึงน,นนะ ผมหากนจไหนวะอ่าจุดนี้อ่าที่ผมบอกพี่อธิบายมาตอนแรกอ่ะเนี่ยถ้าพี่อยากวิ่งไล่บอลอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ผมสวิตไหมผมพยายามพยายามพยายามให้เขาส่งยากที่สุดนะครับให้เขาส่งยากที่สุดอย่างจังหวะไหนนะไล่บอลน,นี่าไล่บอลน,นะไล่บอลชัดๆอันนี้คือชัดๆนะจังหวะเขียฟุ้งแพร่กองหน้าเราเลยพี่สวิตแค่ตัวกองหน้าเราแล้วก็วิ่งไปหาเขาครับวิ่งไปโดยการแค่กดปุ่มวิ่งแล้วก็ปล่อยครับ เนี่ยผมมั่นใจว่าผมเข้าไม่ได้แล้วผมก็ปล่อยไปสวิตตัวอื่นเลยครับแล้วผมก็สวิตมาซา่าเพื่อบังอ่าแล้วก็แล้วพอซา่าหมดหนะ้าที่ปึ๊บมันจ่ายผ่านซาร่าผมไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะคุมซา่าทาไมต่อผมก็เลยไปคุมโลบสันแทนแล้วก,กดแดงบมอนแค่นี้เลยครับประมาณนี้นะพี่ถ้าพี่สงสัยอะไรอีกก็พี่พิมพ์ถามผมมาแล้วกันถ้าแบบคลิปมันยังแบบว่าไม่เขาเรียกว่าไงนะเข้าใจยากอะ่ะพี่ลองพี่ลองถามมาเพิ่มแล้วกันพี่ผมจะพยายามอธิบายให้พี่เข้าใจนะครับขอบคุณครับพี่ชาย